ศึกชิงนางเกิดขึ้นซะแล้วคุณผู้ชมคะหน้าคลับดังเมืองพัทยาเลยค่ะแล้วชิงกันถึงขั้นที่ว่าขับรถไล่ชนกันว่ากันว่าเหมือนฉากในหนังเลยอ่ะขนาดไหนไปดูกันค่ะขอกำลังเจ้าหน้าที่ด่วนเลยเปลี่ยนมีใช้รถชนกันเปลี่ยนกำลังบันทึกเปลี่ยนตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดใต้ท้องรถอยู่คนนึงเปลี่ยนผมแจ้งแล้วโอ้โหคุณผู้ชมคะชุลมุนไปหมดแล้วตอนนี้รถเห็นไหมคะชนกันแบบจังๆแล้วคนก็อยู่รอบๆพื้นที่ตรงนี้นะคะรถตู้3คันแล้วก็มีโลโก้คลับติดอยู่ที่ข้างรถด้วยแล้วก็มีฟอร์จูเนอร์อีกคันนึงค่ะแล้วก็ไล่ชนกันอยู่แบบนี้ที่หน้าผับแห่งหนึ่งนะคะผู้คนเขาอยู่ตรงนั้นไม่สนเลยล่ะค่ะเป็นการเปิดศึกกันระหว่างคนไทย1กลุ่มกับจีน1กลุ่มขับรถไล่กันนะคะหวังจะเอาชีวิตเลยไหมแบบนี้ก่อนจะมีการโทรแจ้งตำรวจสภ.เมืองพัทยาให้เข้ามาระงับนะคะเหตุการณ์ก็เลยสงบลงโอ้โหแต่กว่าจะสงบได้สอบสวนทราบแบบนี้ว่าทั้ง2ฝ่ายมีเรื่องกันตั้งแต่ในร้านแล้วค่ะมีกลุ่มหญิงไทยเนี่ยมาที่ห้อง KTV ที่ร้านนี้จัดงานวันเกิดกันนะคะคือผู้หญิงเนี่ยมากับแฟนซึ่งเป็นคนไทยผ่านไปสักพักหนึ่งกลุ่มคนจีนตามเข้ามาที่ผับนี้ซึ่งหนุ่มจีนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนของหญิงไทยคนนี้ค่ะ มาด้วยนะคะทำให้มามีปากเสียงกันรุนแรงก่อนจะบานปลายแล้วก็ทะเลาะกันจนออกมาข้างนอกแล้วก็มาขึ้นรถขับไล่ชนกันแบบนี้ด้านเจ้าหน้าที่เองหลังจากเข้ามาระงับเหตุคุมตัวทั้งสองฝ่ายไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองพัทยาจากนั้นปล่อยตัวทั้งสองฝ่ายกลับบ้านไปก่อนส่วนสาเหตุก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีโรคสองใบหนึ่งเป็นของคนไทยอีกใบหนึ่งเป็นของหนุ่มจีนวันเกิดไปจัดงานเลี้ยงวันเกิดการพาแฟนที่เป็นหนุ่มไทยไปหนุ่มจีนรู้เรื่องเข้าเลยตามมาแล้วก็มาเจอว่าอยู่ด้วยกันมาฉลองปาร์ตี้กันนั่นละเหตุการณ์มันก็เลยเกิดแบบนี้ค่ะรถไฟชนกันแต่นี่รถตู้กับฟอร์จูเนอร์ชนกันเลยนะคะโอ้โหโชคดีไม่มีอาวุธอะไรมายิงมาอะไรกันนะ